ปี2017รายการ Survival Produce 101 Season 2ที่ได้เฟ้นหาเด็กฝึกทั้ง11คนจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด101คนเพื่อเดบิวต์ในนามวง101แน่นอนว่าผู้เข้าแข่งขันทั้ง101คนเป็นเด็กฝึกที่มาจากหลากหลายบริษัทและเด็กฝึกหัดอิสระเพื่อมาแข่งขันและทำกิจกรรมต่างๆในรายการผลสุดท้ายของการแข่งขันที่แสนยากลำบากจนได้สมาชิกทั้งหมด11คนได้แก ซึ่งพวกเขาได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับบริษัท YMC Entertainment หลังจากสิ้นสุดรายการ Produce 101ในช่วงเดือนมิถุนายนต่อมาเดือนกรกฎาคม101ได้จัดคอนเสิร์ตส่งท้ายรายการ Produce 101 Season 2ที่โอลิมปิกฮอลล์ในประเทศเกาหลีใต้และประกาศใช้ชื่อแฟนคลับว่า Wannable เดือนสิงหาคมพวกเขาก็ได้ปล่อยมินิอัลบั้มที่1 To Be One พร้อมกับเพลงเปิดตัว Energetic ในเดือนเดียวกันทางค่าย YMC ได้ปล่อย MV เพลง Burn It Up ของ101ในเวอร์ชั่น Extended ออกมาเดือนพฤศจิกายนพวกเขาก็ได้ปล่อยอัลบั้ม Repackage Nothing Without You ซึ่งมีเพลงเปิดตัวคือเพลง Beautiful So beautiful, beautiful คือ누구보다 아름다운 너니까 아프지 마 울지 마 너야는 และ Billboard ได้เลือกพวกเขาให้เป็น Best New K-Pop Act ของปี2017อีกด้วยปี2018เดือนมีนาคม101ได้ปล่อย MV เพลง IPU ซึ่งเป็น Special Theme Track ในมินิอัลบั้มที่2 I Promise You ของพวกเขาเพื่อเป็นของขวัญสุดพิเศษครบรอบการเดบิวต์200วันหลังจากนั้นไม่นานก็ได้วางจำหน่ายมินิอัลบั้มที่2 อย่างเป็นทางการในวันที่19มีนาคมพร้อมกับเพลงเปิดตัว Boomerangมาเดือนเมษายนสมาชิกแต่ละคนได้แบ่งออกเป็นยูนิตย่อยพิเศษได้แก่ Triple Position Rain On Me The Hill และ Number One ซึ่งทั้งหมดนี้จะรวมอยู่ในสเปเชียลอัลบั้มที่มีชื่อว่า Undivided พร้อมกับเพลง Light ที่ได้วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนในเรื่องของสัญญา101กับ YMC Entertainment ได้หมดสัญญาในวันที่31พฤษภาคมในปี2018เริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน101จะอยู่ภายใต้การบริหารของ Swing Entertainment ซึ่งเป็นเอเจนซี่ใหม่ที่จะตั้งขึ้นสำหรับกลุ่มโดยเฉพาะแน่นอนว่าพวกเขาก็ได้ประกาศเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกกับ One The World ซึ่งจะเริ่มทัวร์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่1กันยายนในปี2018เดือนพฤศจิกายนถึงท้ายปีด้วยการปล่อยอัลบั้มเต็ม Power of Destiny ที่มีเพลงเปิดตัวคือเพลง Spring Bliss หลังจากนั้นปี2019คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายแน่นอนว่าสัญญาของ101กับ Swing Entertainment ได้สิ้นสุดไปตั้งแต่วันที่31ธันวาคมเมื่อปี2018แต่ด้วยข้อตกลงปลายเดือนมกราคมปี2019 101จัดคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของพวกเขาเพื่อขอบคุณแฟนๆที่คอยสนับสนุนและอยู่ด้วยกันตลอดมากับคอนเสิร์ต 2019 101 Concert Dirt Fallเง
งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาซึ่งแฟนคลับทุกคนต่างก็รู้กันดีว่าวันนี้ต้องมาถึงแต่มันเป็นเรื่องที่ยากที่จะให้ยอมรับความสุขที่เคยมีรอยยิ้มที่เคยเห็นสิ่งที่เคยเป็นทุกๆอย่างที่เคยเกิดขึ้นผมเชื่อว่าวงวันอวันคงจะอยู่ในความทรงจำของแฟนคลับไปอีกนานแสนนานหลังจากจบคลิปนี้บอกผมหน่อยสิครับว่าคุณคิดถึงวันอวันมากแค่ไหนแต่ถ้าเนื้อหาส่วนไหนที่ผมพูดออกไปแล้วไม่ถูกต้องก็ต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกัน